ิงปณิตาเคลื่อนไหวกลางไอจีจินจรินหลังสาวมือที่3ไม่มาขึ้นศาลหลังจากระหองระแหงมานานทางด้านหนิงปณิตาธรรมวัฒนะเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ถึงกรณีสามีจินจรินควงสาวกลางสนามบินซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเองรวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรียมหย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่3ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านหนิงปณิตาเคลื่อนไหวกลางไอจีสามีจินจรินโดยทางด้านหนิงปณิตาได้ unfollow Instagram จินจรินแล้วเป็นที่เรียบร้อยจากก่อนหน้านี้ที่เกิดเรื่องเจ้าตัวก็ยังมีการ follow และ comment บ้างแต่ล่าสุดเหมือนความสัมพันธ์หนิงปณิตาจินจรินดีขึ้นเมื่อทางด้านหนิงปณิตากลับไป follow Instagram จินจรินอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ยังคลุมเครือ